จ้าพี่น้องมันน่าจะเฮ็ดเนื้อผัดพริกขิงนะคะเอากระเทียมลงมาเจียวให้หอมก่อนจ้ะผัดให้หอมก่อนนะคะมื้อนี้ไม่ได้มื้อนี้ไม่ได้ใส่เป็นกระเทียมสับค่ะกระเทียมสับมาผัดให้หอมส่วนเนื้อออกจากช่องฟิตแล้วไม่ได้เอาไปเวฟนิดนึงนะคะเพราะว่าบ่ซั่นเป็นน้ําแข็งนะคะเจียวกระเทียมให้หอมเลยแล้วจะใส่เนื้อลงไปผัดจะพอผัดเนื้อหน้านะคะแต่ผัดหน้ามันจะเหนียวนะคะผัดพอแค่พอสุกเติมน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการราดเข่าสักน้อยนะจ๊ะเวลาทำกินกับข้าวเจ้านะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะเนี่ยจะออกประมาณหวานเข้มนะมื้อนี้รสดีนิดนึงซอสหอยค่ะซอสปรุงรสนั้นก็จะใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะเพื่อให้สีนะจ๊ะเก็บสีก่อนค่ะสีใดก็คือโอเคนะจ๊ะเกินนิดนึงค่ะโอเคกำลังนิดนึงค่ะจะราดเขาก็แฉกนะคะมันจะหน่อยไปพอมันเดือดเดือดเขาก็จะใส่ขิงพริกนะคะพริก3อย่างนะคะข้าวผัดพริกขิง3อย่างก็คือใส่ขิงลงไปพริกหยวกลงไปพริกสดลงไปแล้วก็พริกทอดนะคะเป็นพริกแห้งนะคะจะเคี่ยวก็ได้แล้วจ้ะเพราะเราจะไม่ผัดให้ผักมันทรายสลบนะคะเพราะถือว่าผัดให้มันสลบเรียบร้อยแล้วจะปิดไฟเดี๋ยวตักใส่จานให้เลยนะจ๊ะสำหรับเนื้อผัดพริกขิง3อย่างนะจ๊ะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆมีพริก3อย่างกับผัดมันจะแซ่บและจะหอมแตกต่างกันนะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะ1ความหัก1ปรารถนาดีจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ